ไก่ตราพันดีซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ฮะเอาเป็ดพะโล้จานนึงได้ได้ตามคิวนะไม่ใช่ลีลานีมาไม่มีคิวใช่ไหมโอ๊ยออกมาเถอะเกะกะเขาเฮ้ยให้เจ้าของร้านตัวจริงเขาทำดีกว่าเสียเส้นหมดเลยอ่ะทำไมอ่ะเมื่อกี้เราอยู่ข้างในใช่กำลังจะแอบสืบความลับจะแอบเอาสูตรเนี่ยไปเปิดร้านขายกับเฮียแล้วหน่อยเต๋อไม่มีทางสู้เขาได้เลยเพราะว่าร้านนี้นะคะร้านสอรุ่งโรจน์เนี่ยเขาเปิดมา50ปีเคียงคู่มากับตลาดนางเลิ้งเลยคือเก่าแก่มากจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเลยไม่มีทางสู้เลยเหรอไม่มีทางสู้เลยเอาอีดีกว่ายังไงเรียกคุณมงคลดีกว่าเจ้าของร้านสั่งเลยดีกว่ามาสั่งมาสั่งสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับอะไรไหมครับวันนี้ครับรับแน่ๆเลยค่ะงั้นผมขอแบบดั้งเดิมเลยครับก็เป็นเป็ดพะโล้ใช่เป็ดพะโล้กับดั้งเดิมเลยครับของจอยเอาเป็ดพะโล้ผัดฉ่ากระทะร้อนเดี๋ยวจอยสั่งอีกทีได้ไหมเอาแบบเมื่อกี้เลยได้ไหมได้ไหมขออีกทีนึงคิดว่ามันก็ผัดฉ่าดูเซ็กซี่นี่ราคาเฮียจัดมาค่ะอ๋อครับขอบคุณครับว้าวโอ้โหโอ้โหน่ากินมากเฮ้ยจอยผัดอะไรนั่นเดี๋ยวนะผัดชาผัดชาของจอยดูน่ากินมากเลยอ่ะเฮ้ยเช็คอินก่อนดีกว่าม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 าเนี่ยมันกำลังมีควันขึ้นอยู่เลยอ่ะน่ากินมากรีบเช็คอินแล้วรีบกินกัน2 3อยากให้คุณผู้ชมได้กลิ่นนะคือกลิ่นมันหอมขึ้นมาเลยเนาะคือหอมแบบพวกเครื่องเทศพริกไทยอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับของผมนะครับเป็นเป็ดพะโล้สูตรดั้งเดิมมีมากว่า50กว่าปีแล้วจุดเด่นของเขาคือตัวเป็ดเนี่ยแหละเพราะว่าเป็ดเนี่ยเขาคัดสรรพิเศษมากอายุ52วันน้ำหนักประมาณ 2.4 กิโลกรัมถ้ามันเรียงเนี่ยตัวจะเท่ากันเด้เลยไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยทำไมจานเราเป็ดเล็กว่ะไม่มีโอเคคือนอกจากจะเขาจะคัดเลือกที่ตัวเป็ดแล้วนะคะวิธีการตุ๋นของเขาไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาใช้เครื่องเทศ19ชนิดนะคะซึ่งต้องบอกว่าตุ๋นให้เนื้อเนี่ยแบบเข้าเนื้อเข้าซึมเข้าสู่เนื้อเลยเพราะฉะนั้นแต่ว่ารับรองว่านุ่มแล้วก็อร่อยแน่นอนหอมเครื่องเทศด้วยเป็ดเขาเนื้อนุ่มมากแล้วหนังอร่อยอ่ะหนังมันจะแบบเค็มๆนิดนึงอ่ะคือมีรสชาติอยู่แล้วอ่ะคือรสชาติมันจะคล้ายๆพะโล้ที่แบบจะออกเค็มเนาะซึ่งแบบโอ้โหแต่เนื้อเขานุ่มมากจริงนะนุ่มจริงครับเดียวนิดเดียวนี่แบบเนื้อแบบละลายในปากมันไม่สาบเลยอีกหนึ่งเมนูค่ะซึ่งเป็นแบบเมนูฟิวชั่นก็คือเป็ดพะโล้ผัดฉ่าเนี่ยแหละค่ะเขาจะผัดถึงเครื่องมากก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกกระชายพริกไทยอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนำเป็ดพะโล้เนี่ยแหละค่ะที่มันแบบได้รสชาติอยู่แล้วแล้วก็มาผัดฉ่าให้มีความแบบร้อนแรงเข้มข้นเพิ่มขึ้นใช่ร้อนแรงเหมาะสมกับจอยเลยนี่ถูกต้อง ครับอร่อยอร่อยเด็ดสระตีมากสุดยอดจริงๆครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองกินกันครับถ้าคุณผู้ชมแฟนๆเปรี้ยวปากนะครับอยากมาเช็คอินที่นี่นะครับง่ายมากเลยครับเข้ามาที่ตลาดนางเลิ้งทางด้านหน้าเลยนะครับแล้วซ้ายซอยแรกเลยครับร้านอยู่ซ้ายมือเลยและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาในวันนี้นะคะแล้วบอกว่าเช็คอินมาจากเปรี้ยวปากค่ะทุกโต๊ะเลยนะคะจะได้รับเกี๊ยวหมูกรอบโต๊ะละ1จานโอ้พี่มงคลครับเป็ดพะโล้นี่โหรสชาตินี่แบบอร่อยมากเลยครับมากครับชอบเป็นหนึ่งในใต้ล่าจริงๆครับอร่อยขนาดนี้ครับผมมีกิฟต์เซตซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์นะครับคัดจากถั่วเหลืองอย่างดีหมักโดยวิธีธรรมชาติมอบให้พี่มงคลนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วว่าตอนนี้นะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าน้องออนของเรามีอะไรมาฝากในช่วงก่อนเช็คอินครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมออนกำลังเช็คอีเมลอยู่พอดีค่ะช่วงนี้เนี่ยคิวยุ่งนิดหน่อยอะค่ะอุ๊ยมีอีเมลมาจากเพื่อนที่ญี่ปุ่นด้วยล่ะค่ะออนจ๊ะเราจะกลับกรุงเทพวันมะรืนนี้แล้วคิดถึงแกงเขียวหวานฝีมือออนจังเลยแหมเกริ่นมาสักขนาดนี้นะคะ
ดังนั้นนะคะในช่วงGo On Check In กับข้าวไทยตราพันดีวันนี้ออนขอนำเสนอเมนูข้าวแกงทอดเขียวหวานไก่แล้วค่ะจะน่าทานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากการนำกะทินะคะมาตั้งไฟให้เดือดค่ะก็จะใช้ไฟแค่ปานกลางพอนะคะพอตอนนี้นะคะกะทิของเราเนี่ยก็เดือดแล้วใส่ตามลงไปเลยค่ะเครื่องแกงเขียวหวานค่ะคนนะคะให้เครื่องแกงเนี่ยเข้ากันกับกะทิของเราเสร็จแล้วก็ใส่ตามลงไปได้เลยค่ะกับเนื้อไก่ของเราได้กลิ่นเครื่องแกงขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็จะปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลค่ะผัดให้พอแห้งดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำข้าวสวยของเราลงไปผัดตามได้เลยค่ะออนจะพิถีพิถันในการเลือกใช้ข้าวค่ะเพราะถ้าได้ข้าวพันธุ์ที่ดีที่ปลูกจากแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เก็บเกี่ยวอย่างทะนุถนอมก็จะทำให้ออนเนี่ยได้เม็ดข้าวที่สวยไม่แตกหักง่ายพอนำไปผัดนะคะข้าวก็จะเรียงเม็ดสวยไม่แฉะทำให้น่ารับประทานค่ะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มสีสันค่ะด้วยใบมะกรูดซอยนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะนำข้าวผัดของเราตรงนี้เนี่ยมาปั้นเป็นรูปกลมๆค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปชุบกับแป้งสาลีนะคะตามด้วยชุบไข่แล้วก็กลิ้งบนเกล็ดขนมปังแล้วก็นำไปทอดได้เลยล่ะค่ะทอดให้เป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะทุกๆด้านแล้วเราก็นำขึ้นได้เลยค่ะเมนูไทยๆหน้าตาน่าทานแบบนี้สงสัยออนต้องถ่ายรูปนะคะส่งกลับไปเพื่อนดูซะหน่อยแล้วล่ะค่ะนี่คือรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้าตามไปเช็คอินเลิฟกับร้านไอศกรีมหม้อไฟสุดเก๋ห้ามพลาดเลยนะจ๊ะ